ครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องแปลกๆมาให้ดูนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเจ้าลิงป่าตัวหนึ่งนะครับที่มีดวงตาด้านซ้ายที่แปลกๆแล้วก็ไม่เหมือนชาวบ้านนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับซึ่งดวงตาของเขานะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับคนง่วงนอนนะครับเหมือนตาที่ง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นตาที่ดูแล้วแบบตาเปื่อยๆนะครับซึ่งแอดมินเองนะครับก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกในชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะครับสำหรับดวงตาในลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นกับคนนะครับส่วนใหญ่คนนั้นก็มักจะมีฉายาว่าเจ้าเบิร์ดนะครับหรือโรเบิร์ตนะครับยกตัวอย่างเช่นนักมวยไทยชื่อดังคนหนึ่งนะครับระดับแชมเปี้ยนนะครับซึ่งมีดวงตาลักษณะคล้ายๆกับลิงตัวนี้นะครับก็คือตาเปื่อยๆนะครับเหมือนคนง่วงนอนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งก็มีฉายาในวงการมวยว่าโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์นะครับซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็ลองเซิร์ชหาดูได้นะครับว่าโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์นะครับหน้าตาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ยืนยันได้นะครับว่าดวงตาจะเปรื้อนะครับคล้ายๆกับเจ้าลิงตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าลิงตัวนี้นะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับเวลาเขาแยกเขี้ยวยิงฟันนะครับผู้คู่ต่อสู้นะครับซึ่งก็มีความน่ารักน่าดูไปอีกแบบนะครับลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับโอเคครับก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับก็หวังว่าทุกๆคนคงชอบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ